ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ๆและเหล่าตัวการ์ตูนจากช่องบูมเมอแรงเพียงแค่เพื่อนๆดูที่หน้าจอโทรศัพท์พร้อมกด Subscribe ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วกดกระดิ่งสีเทาอีกครั้งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องบูมเมอแรงมา Subscribe กันเยอะๆนะวันนี้เราใช้เป็นพริกหวานนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนี่เราก็หั่นเป็นลูกเต๋านะคะใช้อย่างละนิดหน่อยแล้วก็หั่นเป็นเส้นหั่นเป็นเส้นๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆค่ะนี่ได้แล้วก็เพิ่มสีสันให้กับเมนูเราในวันนี้ได้แล้วต่อไปนะคะเราจะมาหั่นพริกกับต้นหอมนะคะอันนี้เราก็จะใส่เป็นพริกแดงนะคะอันนี้น้องๆก็ต้องระวังมันจะร้อนมือนะคะแล้วก็ซอยให้เป็นเล็กๆแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราก็หั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนปลาหมึกเนี่ยหั่นพี่ลูกจันหั่นไว้แล้วเราจะหั่นเป็นแว่นกลมๆแบบนี้นะคะถ้าน้องๆมีปลาหมึกเป็นชิ้นใหญ่ๆขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาปลาหมึกเนี่ยคลุกกับแป้งทอดกรอบเพื่อเอาไปทอดก่อนที่เราจะมาผัดกับพริกกระเทียมนะคะแล้วก็เอาถ้วยผสมนะคะแล้วเราก็เทแป้งทอดกรอบใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเราจะเอาเนื้อปลาหมึกลงไปคลุกไม่เอาน้ำนะคะเราจะเอาแต่เนื้อแล้วก็คลุกให้เข้ากับแป้งเลยนี่นะคะคลุกให้ทั่วๆแบบนี้นะคะนี่ชึบเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็เอาปลาหมึกไปคลุกกับแป้งแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องเอาไปทอดกรอบนะคะก่อนที่จะเอามาผัดงั้นเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะ
แล้วนะคะกับเมนูหมึกผัดพริกเกลือนะคะรับรองว่าแซ่บแล้วก็อร่อยถูกใจน้องๆแน่นอนค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะคะนั่นก็คือร้านอาหาร Riverport นะคะที่ศูนย์การค้า River City Bangkokนี่มีอีกหลายเมนูให้เพื่อนๆได้ไปชิมกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลูกจันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่อยากจะชมคลิปย้อนหลังก็เข้าไปดูได้ทาง LINE TV ทุกวันอังคารเวลา 1:00 น.ตรงนะคะหรือไม่ก็ติดตามพี่ลูกจันได้ทางช่องบูมแมรงค่ะเวลา 5:00 น.ทุกวันอังคารนะคะแต่สำหรับวันนี้พี่ลูกจันต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ